นี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราสามารถนำมาเตือนภัยกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมหนักอย่างมากเป็นเหตุการณ์สลดค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรเด็กชายอายุเพียง1ขวบเท่านั้นน้องจมน้ำหายไปในคลองหมู่บ้านหลังจากคลาดสายตาของย่าไปเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นหลังจากที่ผู้เป็นแม่เห็นศพลูกเนี่ยโผล่เข้ากอดไม่ห่างเลยค่ะนี่เป็นภาพสุดสะเทือนใจที่นางสาวการระยาอายุ24ปีผู้เป็นแม่นั่งร้องไห้กอดศพลูกชายอายุ1ปี6เดือนน้องจมน้ำเสียชีวิตภายในคลองน้ำในหมู่บ้านปางขนุนตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะภาพนี้สร้างความเวทนาใจให้กับคนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นฝั่งผู้เป็นย่าไล่ฟังค่ะว่าขณะที่ตนเองทำธุระอยู่ภายในบ้านเผลอคาดสายตาเพียงไม่นานก็ไม่เห็นหลานชายแล้วพยายามตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้ช่วยกันออกตามหาจนสุดท้ายมีชาวบ้านไปพบว่าน้องจมอยู่ในน้ำริมตลิ่งของคลองจึงได้ช่วยกันนำขึ้นมาแต่คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นน้องเสียชีวิตไปแล้วนะคะขณะที่เจอขณะที่ผู้เป็นแม่ค่ะเมื่อทราบข่าวว่าลูกเสียชีวิตก็ร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายโผล่เข้ากอดศพของลูกไม่ห่างฝั่งของตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรนำร่างของเด็กส่งชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่าเด็กน่าจะเดินตามสุนัขแล้วเกิดพลัดตกลงน้ำไปและไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านรู้สึกหดหู่ใจอย่างมากนะคะจึงอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์อย่าปล่อยให้เด็กคลาดสายตาโดยเฉพาะเด็กอายุเล็กๆเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้